สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้นะคะทำกะเพราข้าวคลุกนะคะคลุกหมดทุกอย่างนะคะตัวนี้ใส่ไข่ลงไปเลยเนาะแล้วก็ใส่ฟักทองนะคะฟักทองที่ต้มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเครื่องปรุงพี่อ้อยจะใส่ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็มีกระเทียมพริกด้วยนะใส่ลงไปก่อนหน้าแล้วเนาะกะเพราข้าวคลุกนะคะใส่ฟักทองเนาะอันนี้จะไม่มีพวกเนื้อสันนะคะเพราะทำเป็นมังสวิรัตนะคะใส่ไข่ใส่ฟักทองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วก็ฝากช่องหลานชายด้วยนะคะช่องน้องซีเนาะพี่อ้อยวางคลิปช่องหลานชายไว้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ